มาแล้วครับทุกคนเมื่อวานเบี้ยวไป1วันครับพอดีช่วงเช้าไปอบรมใบขับขี่นะครับสอบข้อเขียนแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยผมก็ต้องไปอบรมของช่อง PPTV อีกนะครับก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาทำหลังเกมนะทั้งที่จริงแล้วผมคันไม้คันมือมากๆเคยหล่นวาจาไปแล้วใช่ไหมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะกลับมาได้ต่อเมื่อมีโซเฟียอัมราบัตลงสนามพูดไป1เดือนที่ผ่านมาแล้วมันก็เป็นจริงครับเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าตอนแรกเนี่ยสื่อมวลชนจะบอกว่าเกาหัวแคกๆเลยเฮ้ยให้ลงสนามเป็นแบ็คซ้ายจริงๆเหรอแต่ว่าสุดท้ายก็มีแก๊กใหม่นะฮะในการที่แบบว่าเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็คสามารถเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ได้เวลาแมนยูครองบอลแล้วก็จ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมาวันนี้ครับมีการรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าเอริกเทนฮากเอาอีกแล้วกำลังคิดสูตรใหม่เพื่อที่จะให้คาเซเมโร่อัมราบัตและเมสันเมาท์เล่นด้วยกัน เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปค่ำคืนนี้ครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ผมขอไปเริ่มต้นจากลาลิก้าสเปนกันก่อนเห็นเมื่อคืนเนี่ยคือจริงบอลเยอะนะเมื่อคืนคนแฟนแมนยูรอดูเคราเฟ่กันนะครับและเมสันกรีนวูดก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกเลยครับนับวันดูแล้ว613วันนะที่เขาโดนดำเนินคดีนะครับแล้วกลับมาเล่นดีทันทีแม้ว่าร่างกายอาจจะดูไม่ค่อยวิ่งได้ทนทานแต่เรื่องการให้บอลการครอสเป็นคนเหมาลูกตั้งเตะเลยนะแล้วก็เปิดให้เพื่อนมีแอสซิสต์นะครับคือตอนแรกบินเบาอ่ะเล่นดีครับแล้วก็นำก่อน 2-1 นะครับแต่ว่าทางฝั่งแอตติกเนี่ยไปโดนไล่ออกเล่น10ตัวเกมหมดไปมาแล้วก็เป็นรู้สึกเป็นโคนมี่มั้งทำประตูเข้าไปได้นะครับเสมอ 2-2 นะก็มีแต่คนแซวว่าเดี๋ยวมกราคมให้ซานโชไปแล้วเอากรีนวูดกลับมาได้ไหมนะครับอ่ะตามกันต่อไปนะฮะสำหรับเมสันกรีนวูดนะครับทีนี้มาดูที่คาราบาวลีกครับกันบ้างแมนซิตี้ตกรอบแล้วครับเป๊ปแก๊กเกอร์บอกผมไม่ได้หวัง4ถ้วยผมหวังแค่3พอเอาทริปเปิลแชมป์เหมือนเดิมนะครับแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด1-0เล่นดีครับทางฝั่งของซิตี้ไม่มีเออร์ลิงฮาแลนด์สาริกาโดงได้ประตูจากอีซักนะครับแล้วก็มาเจอเราเนี่ยแหละฮะโอ้โหเฮกันใหญ่เลยครับการปราบเรือใบสีฟ้าได้มันเหมือนขยับชั้นขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะสำหรับเอ็ดดี้ฮาวแกก็ให้สัมภาษณ์ว่าสปิริตยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ก้าวต่อไปครับจับสลากเรียบร้อยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะออกมาเยือนโอลด์ทราฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วคู่อื่นที่ชนกันเองก็มีบิ๊กแมตช์นะฮะเวสต์แฮมเจออาร์เซนอลลิเวอร์พูลก็เจอบอร์นมัธก็เป็นพรีเมียร์ลีกชนกันนะครับมีแค่เชลซีแหละครับที่เจอกับแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะครับแต่ว่าไอ้ทีมเล็กๆกับชนกันเองเยอะเลยอิปสวิชแมนฟิลด์อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ยูไนเต็ดเป็นแชมป์เก่างานหนักแน่นอนในการเจอกับซาลิกาโดไม่น่าเจอเลยนะครับอ่ะว่าไปนะครับทีนี้ไปดูที่เขาโชว์แสดงอิตาลีกันบ้างทุกคนน่าจะพอทราบดราม่าของโอซิมเฮนใช่ไหมจำโอซิมเฮนได้ใช่ไหมครับเขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่เราอยากได้ต่อจากแฮร์รี่เคนเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาสำหรับศูนย์หน้านะครับผมเคยพูดไปแล้วว่าจริงๆนาโปลีอ่ะเสี่ยงนะถ้าหากไม่ขายเขาช่วงที่เขาท็อปที่สุดอ่ะเพราะทีมในยุโรปเนี่ยสนใจเขาระดับ100ล้าน105 120เนี่ยมีคนซื้อแน่ๆใช่ไหมครับและก็มีนาทีสุดท้ายวิกก่อนปิดตลาดอ่ะซาอุยื่น160จริงๆคุณไม่ขายเองเพราะประธานคุณหลุดโลกอ่ะแล้วก็มาพอปีนี้เห็นไหมมันมีหลายๆคนนะครับที่ว่าท็อปที่สุดของปีนั้นแล้วไม่ได้ขยับย้ายทีมเป็นแบบนี้ทุกรายซานโชก็เป็นหนึ่งในนั้นล่าสุดเขาทะเลาะกับลูดิกาเซียใช่ไหมครับก็คือลูดิกาเซียอดีตโค้ชของโรนัลโดไม่ค่อยใช้งานเขานะครับทีเนี้ยมันมีผมเล่าเท้าความไปเผื่อคนไม่รู้แล้วกันแอดมินของนาโปลีแอคเคาท์น่าจะเป็น TikTok อ่ะไปโพสต์ล้อเลียนว่าหัวของโอซิมเฮนเหมือนโคโคนัทโคโคนัทก็คือมะพร้าวนะครับเพราะเขาย้อมสีผมไงแล้วก็แซวช็อตที่เขาเป็นมีแบบกิฟต์มีอะเพนเนลตี้ขอจุดโทษได้ไหมโอ้โหโอซิมเฮนโกรธมากและก็ลบภาพทุกอย่างของนาโปลีออกจากแอคเคาท์ของเขาเรียบร้อยฮะวันนี้ก็แม้ว่าเมื่อคืนเขาจะได้ลงสนามนะครับยิงในเกมเจออูดิเนเซ่นะครับแต่ว่าเห็นท่าดีใจเนี่ยไม่ค่อยดีใจเลยแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยมีการรายงานว่าเดินผ่านเพื่อนหมดเลยนะครับคืองอนหนักเลยนะครับก็เลยโดนโยงกับ5ทีมมีโอกาสย้ายเหมือนกันนะครับมกราคมนี้นะฮะถ้าไม่แฮปปี้แบบนี้นะครับ5ทีมนั้นมีเชลซีโปเต็งครับอาร์เซนอลสเปอร์นิวคาสเซิลแล้วก็เราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อคืนอินเตอร์แพ้ซาซูโร่นะใครดูบอลอิตาลีมาครับซาซูโร่ไปกินอะไรมาครับชนะยูเวนตุสเสร็จชนะอินเตอร์ต่อชนะที่จูสเป้เมซ่าด้วยนะฮะเบราดี้ยิงอีกแล้วนะก็ทำให้เกาโชสนุกมากนะครับไปติดท้ายวันนี้กันด้วยการอัปเดตล่าสุดของอันโทนี่ครับเดอหมุนบินกลับมาอังกฤษแล้วนะครับก็คือมีปาปาราซี่จับภาพได้ที่สนามบินแมนเชสเตอร์ครับว่ากันว่าเขาบินจากเซาเปาโลที่บราซิลมาลงสเปนก่อนแล้วต่อเครื่องมาที่สนามบินที่อังกฤษ
นะครับมาแบบเงียบๆแอบๆแล้วก็ปลอมตัวมาทำไมต้องมาครับจริงๆเขากับแมนยูตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวห่างๆกันไปก่อนนะครับเขาจะมาให้ปากคำกับตำรวจอังกฤษที่ Greater Manchester นะครับก็ให้กำลังใจแล้วกันมีแหล่งข่าวไปคุยกับเขาอันนี้เดอะซันอ้านะครับเขาบอกว่าเขามั่นใจนะว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์แน่นอนนะฮะเราก็ให้กำลังใจแล้วกันนะครับมันจะหลุดไป3คนไม่ได้นะเว้ยทั้งกรีนวูดซานโชอันโทนีคือเสียเงินเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหมหาศาลมาก HR Man อยู่ต้องพิจารณาตัวเองนะครับจะดึงใครสู่สโมสรตามเรื่องครอบครัวเขานิดนึงนะโอ้ไม่งั้นนี่ก็มาเป็นปัญหากองเลยนะยังดีได้ไปเล่นซีเล่นดีนะอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอัมราบัตนะเขาให้สัมภาษณ์ด้วยนะว่าไอตอนซัมเมอร์เขารู้สึกยากลำบากมากจนกว่าจะเป็นนักเตะแมนยูแต่และเทนฮากคิดแผนอะไรที่จะจับคาเซมิโร่เมสันเมาส์อัมราบัตเล่นด้วยกันแผนนี้มันคืออะไรติดตามได้ในคลิปพิเศษค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมได้ผ้ามังคอออฟฟิเชียลจาก Adidas อังกฤษมาเพิ่มอีก10ผืนนะฮะผืนนี้ผมเคยปล่อยล็อตแรกไปแล้วและเคลมว่ายังไม่มีขายในเมกาสโตร์นะครับตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมไปอังกฤษแล้วก็หิ้วมาให้นะครับแล้วมีคนพรีออเดอร์ด้วยเดี๋ยวน้องทยอยจัดส่งนะครับนี่คือล็อตที่2นะฮะทีนี้ค่ำคืนนี้เลยครับของยังมีเหลืออีก8ผืนหลังจากที่มีคนสั่งพรีออเดอร์แล้วก็สั่งเผื่อมาให้นะครับเผื่อใครอยากจะเก็บตกนะครับไม่กี่ครั้งที่ Adidas ผลิตให้กับ Manchester United แต่เพราะปกติก็แน่นอนทำโดย Mega Store นะครับแต่รอบนี้คุณเห็นไหมฮะตัวตาสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะมีทั้ง2แบบเพราะ Adidas ผลิตให้ United นะครับสีเขียวมาจากเสื้อเจอร์ซี่ตัวเยือนของเราที่ปีนี้มันใช้สีนี้ไงแล้วก็ไม่บ่อยนะที่จะเอาเสื้อเจอร์ซี่สีเนี้ยมาทำเป็นผ้ามันคอนะครับสวยๆงดงามมากๆนะครับผมคิดราคาเดิมฮะจริงๆครั้งนี้ผมเสียค่าขนส่งแล้วนะแต่ว่าก็เอาใจคนดูครับยังคิดที่ 1,999 บาทเหมือนเดิมจริงๆเสียค่าขนส่งควรจะปล่อยประมาณ 2,300 นะฮะแต่ว่า 1,999 เท่าเดิมครับ8ผืนสุดท้ายใครอยากสั่งก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับส่วนหมวกรอบที่แล้วที่ปล่อยไปใครยังไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยมาเก็บตกไปได้เลยนะครับนี่คือหมวกคืออย่างนี้ตอนนี้แมนยูไนเต็ดกับพาร์ทเนอร์อย่างนิวอีไลน์อย่างอาดิดาสอ่ะเริ่มผลิตอะไรที่เกี่ยวกับสตรีทแฟชั่นครับลดความทางการลดความหรูหราลงเพราะอะไรมันมีตลาดกลุ่มที่เขาไม่ชอบอะไรแบบเป็นฟอร์มอลนะครับโลโก้แมนยูติดกับหมวกติดกับเสื้อเดี๋ยวเสื้อสตรีทแฟชั่นใกล้มาถึงเมืองไทยแล้วผมสั่งมาเป็นที่รอเดี๋ยวรอได้เลยนะครับเอาหมวกไปก่อนครับเหลืออีก5ใบนะฮะหมวกอันนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่แบบติดๆเซอร์ๆนิดนึงไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบทางการมากนะครับใส่ก็จะได้ความแบบเท่ๆเก๋ๆแบบนี้นะฮะเท่ทีเดียวนะครับอันนี้คือ New Era นะครับได้มาในราคาที่ไม่แพงครับปล่อยได้ 2,490 บาทเหลืออีก5ใบสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราปล่อยผ้ามันคอ Official Adidas ที่ทำให้แมนอยู่และหมวก New Era ปีสัตว์แดงครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าก่อนเกมที่เราจะปราบคริสตัลพาเลซเนี่ยคุณผู้ชมกับผมน่าจะอยู่ในความรู้สึกเดียวกันนะครับก็คือตั้งแต่ซีซั่นใหม่เริ่มต้นขึ้นมาเรายังดูบอลแบบไม่ค่อยมีความสุขใช่มั้ยฮะมันยังไม่มีนัดไหนที่เราดูแล้วสนุกแล้วก็วางใจได้เลยกับทีมรักของเราเอาจริงสำหรับผมต้องตั้งต้นตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเลยนะก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ด้วยซ้ำเพราะว่ามันยังดูแบบมีบอลเป็นบอลไม่มีทรงอ่ะทั้งที่จริงๆมันเป็นฤดูกาลที่2ที่คาดหวังนะฮะแต่ว่าโอเคเมื่อค่ำคืนวันอังคารที่ผ่านมาเหมือนเราจะเห็นวันแล้วว่าเออฤดูกาลใหม่ของฉันมันได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆแล้วแม้ว่ามันจะแพ้ไปหลายเกมแล้วก็ตามใช่ไหมฮะไม่ใช่เพียงแค่เราชนะแล้วเราเข้ารอบหรอกครับแต่ว่าเรามีวิธีการนักเตะบาดเจ็บก็กลับมาแล้วเราเหมือนรอจิ๊กซอตัวสุดท้ายของฤดูกาลนี้อยู่ก็คือโซเฟียนอัมราบัตได้เห็นการสตาร์ทของเขาใช่ไหมครับผมให้การมาของเขาเนี่ยมีความสำคัญใกล้เคียงกับปีที่แล้วที่เราได้คาเซเมโร่เลยแม้ว่าแฟนบอลปีศาจแดงเขาบอกฮะให้เล่นแบ็กไซด์เป็นตัวจริงเหรอเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วแผนของเทนฮากก็ถือว่าเวิร์กแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะครับในการที่ลุมกองกลางแล้วก็ให้ตำแหน่งของอัมราบัตเนี่ยเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กชัดเจนเวลาเล่นเกมรับเขาจะลงมาเป็นแบ็คซ้ายแต่หากว่าแมนยูครองบอลได้เนี่ยเขาจะกลายเป็นมิดฟิลด์คนที่3คนที่4ทันทีซึ่งเอาจริงเนี่ยมันเล่นยากนะครับคุณผู้ชมเหตุผลเพราะว่าเรามีตัวหลักในการรอรับบอลอยู่แล้วก็คือคาเซมิโร่ใช่ไหมครับไม่มีเท่านั้นครับค่ำคืนนั้นเนี่ยยังมีทั้งเมสันเมาส์ยังมีทั้งฮันนีบาลเมรี่การที่ยูไนเต็ดครอบครองโพสิชันได้และเอาอัมราบัตเข้าไปเติมเป็นตัวที่4เนี่ยหลายครั้งที่มันทับตำแหน่งถูกไหมฮะเราเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติครับมิดฟิลด์มันอยู่ด้วยกันเยอะต้องยอมรับอัมราบัตเนี่ยอ่านเกมได้ดีนะฮะเขาใช้วิธีการเลี่ยงเอาตัวประกบขึ้นไปถอนตัวลงมารับต่อมีจังหวะให้คาเซมิโร่
ดันขึ้นไปแทนเนี่ยถือว่าเขาปรับตัวได้เร็วมากกับแค่นัดแรกในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเห็นไหมครับว่านั่นคือเกมที่ทางฝั่งของเอริกเทนฮากเนี่ยต้องการมากๆคู่แข่งแทบจะไม่ได้ครองบอลอะไรเลยครับคริสตัลพาเลซไม่สามารถเล่นเกมรุกอะไรได้เลยเพราะไม่ใช่พาเลซอ่อนอย่างเดียวนะครับคือแมนยูครองบอลได้แบบเสร็จเด็ดขาดนั่นคือเป็นสัญญาณชัดเจนว่าซีซั่นใหม่ของเราได้เริ่มต้นณบัดนี้แล้วนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอ็กซ์เพคเราคาดหวังที่จะได้เห็นจากมิดฟิลด์คนนี้จากที่เราได้เห็นเขาเล่นกับทีมชาติโมร็อกโกได้เห็นรอบชิงกับฟิออเรนติน่าที่คอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยมันกระจายออกมาหมดเลยนะครับในตัวอัมราบัตนะครับทั้งแท็กเกิลได้ทั้งเปิดบอลสวิตบอลได้ไล่บอลดีแล้วมีความแข็งแรงดูมีความฟิตอ่ะโอเคแม้ว่าเห็นอยู่ว่าเขายังไม่ 100% ก็ตามทีใช่ไหมครับทีนี้ครับพอออกสตาร์ทดีแบบนี้วันนี้ฮะมันมีการรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งอยู่เลยครับว่าเอริกเทนฮากนั่งคิดแล้วนะครับว่าเขาจะต่อยอดยังไงเชื่อเถอะครับเขาจะไม่มีทางหยุดแค่ 4-2-3-1 อันนี้ผมกล้าฟันธงเลยเขาจะไม่หยุดที่ว่าอ่ะโอเคแผนปีที่แล้วเวิร์คปีนี้ลองมา 4-1-4-1 หรือว่าไอ้4-1-2-1-2 ไม่เวิร์คเขาจะยอมแพ้นะฮะผมมั่นใจเลยว่าคนอย่างเทนฮากไม่ยอมแพ้แน่ๆแล้วเขาจะต้องหากลยุทธ์วิธีใหม่ๆมาเพื่อที่จะเล่นในแบบของเขาให้ได้นะครับล่าสุดฮะเขามองแผน 4-3-3 ครับทุกคนถามว่านี่คือสิ่งที่เขาวางไว้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยที่เราไม่ได้คิดอย่างเช่นเรื่องของคดีความอันโทนีตอนนี้แมนต้องแก้สถานการณ์ไม่มีปีกขวาไม่มีเลยนะฮะกรีนวูดไอซานโชอันโทนีมันหายพร้อมกันเนี่ยเรามีแค่เปเรสตีซึ่งโอเคแม้ว่าเด็กมันจะเล่นได้นะที่แล้วเล่นดีนะฮะคอบอลได้ดีแต่พอเอาจริงๆแล้วมันก็ต้องหาแผนการที่จะมาทดแทนมาด้วยนะแผนการนี่คือระบบ4-3-3ครับ4-3-3เนี่ยจะให้คาสเซมิโร่เมสันเมาส์แล้วก็โซเฟียอัมราบัตเล่นด้วยกันนะครับกองหลังที่เราพูดถึงนะฮะก็คือเล่นกองกลาง3คนเลยโดยจะขยับบรูโน่เฟรนเดสกับตันทีของเราเนี่ยไปเป็นปีกขวาซ้ายรันค่อยลุนเอ้ยโทษซ้ายมาคาร์ลฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นฮอยลุนนะฮะก็คือ3ประสานเนี่ยเมสันเมาส์ซึ่งทำได้ดีมากในเกมเจอกับพาเลตตามที่ผมคิดนะครับสื่อมวลชนก็บอกว่าจริงเมาส์โชคดีกับการที่เขาหายไปในช่วงเวลาที่ตัวเขาเองโดนตั้งข้อคำถามตอนนี้เห็นไหมคำถามเมสันเมาส์มันเริ่มเบาลงแล้วเพราะว่ามีคนมาชดเชยแทนมีข่าวร้ายๆมาแทนแต่ตอนนี้ไอ้64ล้านปอนด์เนี่ยมันเริ่มมีคนถามน้อยลงใช่ไหมฮะแล้ววันนั้นเขามีแอสซิสต์อีกเล่นดีด้วยเชื่อม 1-2 เพราะฉะนั้นถ้าหากสามารถวิ่งแทนคาสเซมิโร่ได้แล้วเนี่ยก็เล่นกับอัมราบัตไปเลยแล้วเอาคาสเซมิโร่อยู่เป็นตัวล่างให้วิ่งขึ้นวิ่งลง box to box ไอ้สองคนนี้ทำได้แล้วนะครับในวันที่โซเฟียอัมราบัตจะกลับมาฟิต 100% นะครับโดยบูโน่ก็ไปเล่นทางขวาซึ่งกับทีมชาติโปรตุเกสเขาทำได้แล้วล่าสุดก็เพิ่งยิงบอลเล่เข้าในเกมกับเบอร์ลี่แล้วในพรีเมียร์ลีกนะฮะทีนี้ครับทั้งฝั่งคาเซมิโร่เราก็เห็นว่าพอเขามีคนมาช่วยนัดเบอร์ลี่มีสกอตแมคโทมิเน่เขาก็ขึ้นไปเปิดบอลได้หลายครั้งนัดนี้มีสกอร์ด้วยแล้วก็สามารถที่จะออกไปจ่ายบอลออกไปครอสบอลนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่คาเซมิโร่ดีขึ้นนะฮะจากแผนการนี้คนก็มองกันว่าคนที่จะโชคร้ายแน่ๆคือคริสเตียนเล็กเซนและสกอตแมคโทมิเน่เพราะอะไรฮะทางฝั่งคอบบี้เมนูก็กำลังหายเจ็บกลับมาด้วยนะครับ2คนที่พูดก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะไม่ได้ลงยาวๆเลยนะครับเมสันเมาส์จริงๆที่ผมเคยบอกเมาส์อัมราบัตแล้วก็บรูโน่เนี่ยจะเป็นพลังใหม่นะครับบรูโน่ใช้ความเก่าในวัย29ปีของเขาได้นะครับทีนี้ครับนักข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ชมอัมราบัตว่าก่อนที่จะเริ่มเกมเนี่ยมีการพูดคุยกันนะครับให้เขา describe ตัวเอง describe คืออ่ะคุณพูดถึงตัวเองหน่อยเชื่อไหมครับสิ่งที่นักข่าวจับได้ตั้งแต่สัมภาษณ์แรกของการสัมภาษณ์คืออัมราบัตเป็นคน humble ครับ humble ก็คือเป็นคนถ่อมตัวมากนะครับเพราะอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆนักเตะคนเนี้ยมันมีวิธีการเล่นยังไงมีสไตล์ยังไงใช่ป่ะอ่ะจินตนาการอัมราบัตเล่นยังไงจุดเด่นคืออะไรอ่านเกมเข้าสกัดบอลไล่วิ่งจี้เหมือนที่เขาไปทำกับเอ็มบัปเป้ที่เป็นคลิปที่โด่งดังอ่ะแต่สิ่งที่นักข่าวได้จากอัมราบัตคือตัวผมเองผมไม่ได้มีแผนการอะไรผมไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายแต่ว่าทุกครั้งที่ผมลงสนามผมจะสู้ 100% ผมจะสู้เพื่อตาสโมสรผมจะวิ่งและสู้ทุกๆ1เมตรเขาบอกเป็นมิลลิเมตรเป็นเมตรผมก็จะวิ่งสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการผม fight for the badge badge ก็คือตาสโมสรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถิติที่มันออกมาในเกมล่าสุดกับคริสตัลพาเลซมันชัดเจนมากนะครับ61นาทีที่เขาลงสนามนะครับเขาแม้จะสลับเป็นแบ็คซ้ายแต่จับบอลมากที่สุด
เป็นรองเพียงแค่3คนในทีมก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์คาเซมิโร่และดาโลนอกนั้นนะฮะเขาจับบอลได้ทัชบอลลงมาขอบอลมากมายมหาศาลและมีอัตราการจ่ายบอลเป็นอันดับที่3ของทีมจ่าย81เข้าเป้า78นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโหมันมีแต่คำชมมากมายนะฮะทีนี้เราก็ต้องกลับมาย้อนไปก่อนว่าจนนาทีนี้ที่มันออกสตาร์ทแบบฮันนีมูนได้เนี่ยเรายังไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอัมราบัตแบบ 100% นะครับอย่าลืมว่ายังเป็นสัญญายืมตัวอยู่นะฮะยูไนเต็ดยืมตัวจากซิออลมา 8.5 ล้านปอนด์เดี๋ยวจบซีซั่นเนี้ยค่อยไปดูว่าจะซื้อขาดหรือเปล่าซึ่งราคาซื้อขาดอยู่ที่ 21.4 รวมกันแล้วก็คือตีซะ30ล้านปอนด์ซื้ออัมราบัตมาอยู่กับทีมเรานะพอไปถามเขานะครับเขาให้สัมภาษณ์ย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาคืออย่างงี้ก่อนหน้ามันมีเดลี่เมลมั้งที่เปิดเผยว่าจริงๆอัมราบัตอ่ะเกือบเซ็นกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันมีเรื่องราวเกิดขึ้น 2-3 เรื่องซึ่งผมยังไม่ได้อ่านละเอียดผมค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันทีนี้พอออกจากปากเขาเองเลยเนี่ยมันก็เชื่อถือได้อัมราบัตบอกแน่นอนฮะหลังจากจบเกมที่รอบชิงกับเวสต์แฮมตลาดเปิดผมก็คือโดนเข้าไปอยู่ในการซื้อขายทันทีโอ้โหพระเจ้าคุยกับหลายทีมมากได้คุยกับผู้บริหารคนนู้นคนนี้แต่คุณเชื่อผมเถอะความฝันผมอะคืออยู่ในแต่ผมอะคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าผมอยากที่จะเล่นในโอลด์ทราฟอร์ดอันนี้ความฝันตั้งแต่ผมเป็นวัยเด็กเลยก่อนดูอูเทรดอีกนะครับแต่ก็ตลกดีที่นัดแรกของฤดูกาลผมต้องมาเล่นแบ็คไซด์ทั้งที่จริงแล้วตั้งแต่เริ่มเลยเล่นกับบอลดัชลีจนถึงปัจจุบันผมไม่เคยเล่นเลยแต่ผมมั่นใจนะแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าทีมอะมีศักยภาพดีพอในการคว้าอะไรบางอย่างแล้วเราจะไปด้วยกันนะครับอัมราบัตเล่าให้ฟังว่าผมรู้จักกับผู้จัดการทีมอย่างเทนฮากมา 5-7 ปีแล้วนะเขารู้ผมรู้เขาดีผมรู้จักเขาดีแล้วเขาก็รู้จักศักยภาพของผมดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสผมเจอกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆเรารู้กันดีครับว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันได้ณนาทีนี้ผมยังไม่ฟิต 100% ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาผมช่วงปีซีซั่นเนี่ยคุยแต่การย้ายทีมผมแทบจะไม่ได้ซ้อมเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ว่าต่อจากนาทีนี้ผมจะ 100% อีกไม่นานนะครับขอให้ทุกคนรอนะครับเทนฮากก็เลยชมว่าเนี่ยเขาเป็นคนใจสู้มากเปรียบได้เป็นก็เป็น The Warrior ก็คือเป็นนักรบนะครับผมไม่มีข้อสงสัยในตัวเขาเลยว่าเขาจะเล่นตำแหน่งไม่ถนัดได้ไหมนั่นคือสาเหตุที่เอาลงไปเล่นเป็นตำแหน่งแม็กซ์ไซน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าอัมราบัตรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเรื่องจริงนะครับต่อจากนี้ก็คงไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าหากเล่นดีจริงก็เซ็นได้อยู่แล้วที่เราไม่เซ็นก็คือเราติดแฟนในช่วงแฟนเกมนะครับวันนี้เต็มๆเรื่องของอัมราบัตนะฮะเราไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของเจ้าดอนซานโชนิดนึงครับก็อย่างที่ทุกคนทราบเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามถึงเทนฮากเรื่องซานโชเขาไม่ตอบครับเขาบอกผมไม่อยากพูดถึงนักเตะที่ไม่พร้อมที่ลงสนามนะครับนักข่าวก็ถามว่าซานโชเขาปิด IG ไปแล้วนะคุณคิดว่ามันเป็นยังไงแหละผมพูดทีผมจะไม่พูดถึงนักเตะที่ไม่พร้อมลงสนามนะครับชัดเจนมากวันนี้รอยคินครับได้ออกมาแนะนำจอร์แดนซานโชนะครับซึ่งเป็นมุมที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ด้วยคินบอกว่าซานโชควรไปขอโทษเทนฮากครับนาทีนี้คุณมีวิธีเดียวที่ต้องทำก็คือพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้จัดการทีมมองคุณผิดคินบอกจินตนาการดูถ้าคุณเป็นเฮดโค้ชอะคุณตั้ง question mark มาแล้วว่าไอเนี่ยมันซ้อมไม่ได้เรื่องเลยแล้วไปคุยกันสิ่งที่นักฟุตบอลต้องทำคือไขข้อข้องใจให้กับผู้จัดการทีมว่าเราไม่ดีตรงไหนเราต้องซ้อมได้อย่างเต็มที่และโชว์ศักยภาพจนผู้จัดการทีมมองว่าโอเคกูคิดผิดแล้วเขาก็จะจับเองลงสนามเองไม่มีสิทธิ์ไปทำแบบนั้นนะครับวิธีทำก็คือตอบโต้ด้วยฝีเท้านะครับสิ่งจากนี้ถ้าเทนฮากไม่พูดอะไรก็ต้องไปขอโทษเขาเพื่อจะได้ให้ลงสนามนั่นเองนะครับซึ่งมันไม่ทันไงใช่ไหมครับแม้กระทั่งรอยคีนยังเห็นด้วยเลยในมุมนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยผ้าพันคอ Adidas Official Manchester United ผืนนี้เลยนะก็คือก่อนหน้านี้เราเคยปล่อยมารอบนึงแล้วใช่ไหมครับอันนั้นน่ะรอบที่นับที่แล้วปล่อยไปอ่ะไม่กระสโตยไม่มีขายเลยเพื่อนผมไปได้มาจาก Adidas UK ที่อังกฤษคือไปที่นู่นแล้วหิ้วมาให้เรานะครับทีเนี้ยก็มีคนสั่งพรีออเดอร์เยอะนะครับผมก็สั่งมาให้แต่รอบนี้ผมเสียค่าขนส่งนะเพราะเพื่อนผมกลับมาแล้วนะครับทีเนี้ยพรีออเดอร์ส่งไปหมดแล้วตอนนี้อยู่เหลือที่เราประมาณ8ผืนนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะฮะนี่คือ Adidas Official ผ้าบันคอที่ Adidas ทำให้แมนยูไม่กัดสโตไม่ได้ทำเองนะครับก็ลองดูได้เลยครับมันจะมีโลโก้ Adidas อยู่ตรงนี้นะฮะโลโก้แมนยูอยู่ตรงนี้นะฮะผ้าบันคอผืนนี้สีเขียวมาจากเสื้อเยือนเจอร์ซี่เอามาทำผ้าบันคอนั่นเองนะครับผมยังคงคิดราคาเท่าเดิมฮะช่วยๆกันใจกันจริงๆรอบนี้ผมเสียค่าขนส่งแล้วนะแต่ยังคิด 1,999 บาทเท่าเดิมครับเหลือ8ผืนสุดท้ายไลน์ไปได้เลยแล้วก็เก็บตกหมวก
นะครับใครที่ไม่ได้ดูคลิปสุดท้ายแล้วปล่อยหมวดสตรีทแฟชั่นนะครับแมนยูตอนนี้กำลังบิ้วแฟชั่นสตรีทอยู่นะครับเดี๋ยวเสื้อใกล้มาแล้วสวยมากผมเห็นแล้วแต่ยังไม่บอกนะครับเอาหมวกไปก่อนครับหมวกเลย5ใบสุดท้ายใครที่ชอบสไตล์ติสเก๋ๆเท่ๆไม่เป็นทางการอันนี้ไม่หรูหราครับแต่เป็นสไตล์แบบติดดินนิดนึงนะครับ2490บาทหมวกนิวเอร่าจากประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตรงนี้เป็นยางเลยนะฮะส่วน1878คือปีก่อตั้งสโมสรเรานะครับอ่ะเหลือ5ใบ2490และอันนี้คิดราคาเดิมครับเหมือนตอนที่ฮิ้วเองครับ1999บาทลายได้เลยครับประมาณนี้ครับประทับใจอัมราบาดเหลือเกินแล้วเดี๋ยวเราจะเตะอีกทีในวันเสาร์เจอกับคู่แข่งเดิมคือพาเลทนะฮะประมาณนี้บ๊ายบาย